วันนี้เราจะพาทุกคนมากินร้านดังในย่านโคเรียทาวน์หลายร้านที่แบบดูแบบเน้นพรีเซนต์อะแต่ไม่เน้นรสชาติอะก็คิดว่าอย่างนั้นก็ดูว่าเนาะพ่อหมอจะกินหมดหรือเปล่าYeah, we taking off. I don't be fly. I got the sauce. You got the spice. Time ain't an issue with you. It's a virtue. Don't worry about anything. I'm right beside you this night. Comfort like memory. It's you and I. Nobody else. No, I ain't about to kiss and tell. I wanna get to know every inch of you. wanna see where you been. สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้นะมอสพาทุกคนไปย่านเกาหลีนะคะย่านโคเรียทาวน์ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาก็คือลอสแอนเจลิสนะคะแล้วก็วันนี้เราจะพาทุกคนมากินร้านดังในย่านโคเรียทาวน์นี่ก็คือร้านนี้นะคะชื่อร้านซันนองแดนนะคะก็เป็นเนี่ยโคเรียรีสอร์ทนะคะคือเขาจะมีทั้งหมด4สาขานะคะจะเปิด24ชั่วโมงเลยทุกคนคือเราผ่านที่ไรแถวจะยาวมากๆนะคะวันนี้เหมือนจะไม่ค่อยยาวมากเท่าไหร่ Party of 10 Party of 10 อ๋อก็ไม่ได้ยาวมากนะวันนี้เราเป็นคิวที่48ของวันนะสาขาที่เรามาอันนี้ก็คือสาขาเวสเทิร์นนะคะมันจะเป็นเวสเทิร์นตัดกับถนน7เนาะแถวนี้ก็จะมีร้านเกาหลีแบบเยอะมากๆอยากรู้ว่าห้างเกาหลีที่นี่เขามีอะไรขายก็สามารถไปดูคลิปเก่าได้นะแต่ว่าคลิปนี้เราจะกินค่ะนี่ร้านเขานะได้รับอิตาลีสามวันเลสซองด้วยเนี่ยชื่อเดี๋ยวมาช่องมอสเลยนะมอสอ๋อคนแน่นร้านเลยคือลองสังเกตนะพนักงานในร้านก็จะเป็นแบบคนเกาหลีหมดเลยนะคะเห็นไหมมันจะมีซุปหลากหลายมากๆแต่ว่าทางร้านเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อนะคะราคาก็อยู่ที่ 16.99 จนถึงประมาณ 21.99 นะคะอันนี้ในส่วนของซุปนะคะมีแบบซุปหางวัวซุปอะไรอย่างเงี้ยใครที่ชอบเนื้อตุ๋นต้องแบบร้านนี้เลยถ้าเป็นจานก็จานละ60นะเป็นแบบเป็นเนื้อแล้วก็แบบเนี่ยเป็นเนื้อแต่ว่าไฮไลท์ของที่นี่ก็คือนี่เห็นไหมเดี๋ยวเราจะสั่งมาดูนะว่าเป็นยังไงเห็นอย่างนั้นปะนั่นแหละเดี๋ยวเราจะสั่งมาyes medium can it if spicy too spicy okay can I get level 4 and add cheese please yes please thank you คืออยากจะบอกว่าคนเกาหลีเนี่ยเขากินเผ็ดมากๆเลยนะทุกคนแล้วเขาก็จะมีระดับความเผ็ดได้เห็นว่า1 2 3 4 5แต่วันนี้เราก็ยังไม่กล้าพอมันก็เลยสั่งสไปซี่ระดับ4มานะคะค่ะเขาก็มาเสิร์ฟอันนี้เป็นบันชานนะคะก็จะมีเป็นกิมจิแบบหัวไชเท้าใหญ่ๆเนาะแล้วก็จะเป็นต้นหอมแล้วก็มีผักเขาเรียกผักอะไรละผักเงี้ยผักผักกาดอะไรเงี้ยผักกาดขาวไหมแล้วก็น้ำจิ้มก็จะเป็นน้ำซอสอย่างเงี้ยนะคะ ยังไม่ใช่ของเรานะเคยไหมแบบเวลาที่มากินตอนที่หิวๆแล้วแบบทุกอย่างมันจะช้าไปหมดเลยแต่จริงๆเขาก็คงเสิร์ฟปกติแล้วเนาะเขาว่าจะมีทั้งข้าวบราวน์อันนี้คือข้าวบราวน์เขานะมันเหมือนจะเป็นแบบไรซ์เบอร์รี่อ่ะมันจะอร่อยมากเลยนะถ้ากินกับเนื้อตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครไม่ชอบก็ข้าวขาวแต่ว่าเอาจริงพอมอสได้ลองแล้วแบบชอบข้าวอันนี้มากเลยมันเข้ากันมากตอนนี้ได้ข้าวไปก่อนโอเคLet's see how you do under pressure. Oh, yeah. I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay. Hey. Yeah. Ain't no errors, baby. It's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm fresh. I can't count. Really, a lot of times. At least 30 times. Wow. All right. Thank you. เราถามเขานะว่าวันนึงเนี่ยเผาไอ้เนี่ยประมาณอย่างเขาบอกว่าประมาณ30ถาดได้เพราะว่าเมนูนี้มันเป็นเมนูพิเศษของร้านนะคะเราเห็นไหมว่าไซส์มันใหญ่มากมันเหมาะสำหรับมา4คนแต่วันนี้มอสมากับพี่ตะก้อง2คนนะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นไงหน้าตามันชื่อว่าเมนูกาบี้จิมนะคะมันก็จะเป็นซี่โครงเนื้อตุ๋นนะคะแล้วที่สำคัญทุกคนจะบอกมันมีสิ่งที่มอสชอบมากชีสยืดมากแล้วเราก็อันนี้เป็นเนื้อที่เขาตัดแล้วนะคะเป็นส่วนของริบนะคะตัวเนื้อของเขาทุกคนมันมีกรึบๆด้วยเพราะว่ามันอยู่มันติดกับแบบซี่โครงอะเนาะมันก็จะหนึบๆนะคะแล้วเนื้อเนี่ยคือนุ่มมากกัดแล้วละลายในปากบวกกับน้ำซอสที่แบบมันไม่ได้เผ็ดมากนะคะแล้วก็มีแบบชีสอะมันทำให้ทุกอย่างในปากคือมันนัวมากแล้วมันก็ไม่ได้เค็มมากนะคะกินข้าวน้ำจิ้มดีกว่าแต่เราก็ลองให้รู้อ่ะนี่ทีเด็ดทุกคนดูนี่ทุกคนบอกว่ามันคืออะไรเดี๋ยวดิเดี๋ยวนะมันมีชีสอยู่จะได้เห็นว่ามันคืออะไรนี่ค่ะอันนี้คือหางวัวทุกคนมันเป็นหางวัวตุ๋นนี่หางวัวมันเข้ากันมากเลยอ่ะแบบเครื่องเคียงอ่ะดูว่านะพ่อหมอจะกินหมดหรือเปล่าคือแป้งต๊อกคือแบบหนึบหนับมากเนี่ยข้างในก็จะมีมันมีพริก มีต้นหอมคือมอสรู้จักร้านนี้นะคะจากแบบเห็นมันมีไฟคือเริ่มจากเราสนใจแบบเฮ้ยมันคืออะไรน่ากินจังแล้วเป็นไฟแต่เราก็คิดว่าสงสัยน่าจะขายการพรีเซนต์นึกออกปะหลายร้านที่แบบดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเน้นพรีเซนต์อะแต่ไม่เน้นรสชาติอะก็คิดว่าอย่างนั้นแล้วก่อนหน้านี้มันก็ได้ลองมากินแล้วปรากฏว่ามันอร่อยจนแบบเฮ้ยมันถูกปากมากๆเลยอะแต่ว่าในน้ำซอสเขาเนี่ยก็อาจจะค่อนข้างที่จะมันหน่อยนะคะอาจจะเป็นแบบเครื่องเทศอะไรของเขาสไตล์นี้นะก็สำหรับเราอะเราพร้อมอ้วนเต็มที่เราสั่งชีสมาเต็มที่นี่คือสรุปแล้วเรากินไม่หมดนะทุกคนดูดิเรากินไปเยอะมากมันยังเหลืออีกตั้งครึ่งหนึ่งนะคะเขาก็มีบริการกลับบ้านนะคะที่มอสั่งเนี่ยอันนี้เป็นไซส์ M นะไซส์ M แล้วเขามีใหญ่กว่านี้ก็คือไซส์ L นะคะไซส์ M นี่แล้วเราก็เพิ่มชีสเข้าไปนะเพราะว่าเราอยากให้เขาจุดไฟใช่ไหมถ้าไม่จุดไฟก็ได้แต่พอเราเพิ่มชีสเข้าไปมันก็จะเพิ่มราคาไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรากินไปทั้งหมดนี่ค่ะราคาปกติมันคือ 89.99 เราเพิ่มชีสไป8เหรียญนะคะแล้วก็เป็น97เหรียญนะคะแล้วก็บวกภาษีอีก9เหรียญทั้งหมดอยู่ที่107เหรียญนะคะก็คือมื้อนี้อยู่ที่ 3,500 บาทนะแต่ถือว่าคุ้มเพราะว่าเดี๋ยวเราไปกินที่บ้านมอคิดว่าน่าจะกินได้อีก2วันเอาจริงๆมันแบบมันเยอะมากๆเลยนะคะก็นี่นะคะในลอสแอนเจลิสเนี่ยขึ้นชื่อว่ามีความหลากหลายทางเชื้อชาติและแน่นอนนะคะหลากหลายอาหารและที่สำคัญนะคนเกาหลีใต้อยู่เยอะมากๆนะในลอสแอนเจลิสเรียกว่าเยอะที่สุดนะคะที่คนเกาหลีอยู่นอกประเทศเกาหลีเลยนะเพราะฉะนั้นอาหารเกาหลีเนี่ยมอสคิดว่าทุกอย่างอ่ะมันแบบเขาเรียกว่าอะไรรสชาติเหมือนแท้ๆเลยนะคะแล้วก็พนักงานที่เสิร์ฟหรือเจ้าของร้านเนี่ยทุกอย่างเป็นแบบเกาหลีแบบแท้ๆเลยคือเราไม่ต้องบินไปถึงเกาหลีนะคะอันนี้คือข้อดีของการมาอยู่ลอสแอนเจลิสนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าหรือว่าใครมีข้อเสนอแนะคอมเมนต์มาได้นะว่าอยากจะให้มอสชิมอะไรเดี๋ยวมอสจะเป็นตัวแทนชิมให้รู้ไหมเนี่ยการที่เราเป็นตัวแทนเราจะต้องไปชิมให้คนอื่นเนี่ยเราต้องแลกมาด้วยการอ้วนนะเนี่ยเราทำเพื่อชาตินะโอเคแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายอุ้ยนุ่นก็ไฟลุกอีกแล้วนะ